วันนี้จะมาสอนเรื่องของความรู้สึกแต่ห้าความลับจับเงิน100ล้านภายใน1ปีนะครับพอดีผมจะบอกว่าจับเงิน100ล้านภายใน3ปีเนี่ยแหมรู้สึกมันเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานที่ต่ำไปแล้วโอ้โหตั้ง3ปีเนี่ยกว่าจะได้100ล้านเนี่ยพอดีมันเจอลูกศิษย์คนนึงชื่อลูกศิษย์ที่แบบว่าแต่ก่อนเงินเดือน 30,000 ตอนนี้100ล้านเรื่องกระจอกสาวเธอมาทําทีวันละล้านวันละล้านวันละล้านนะครับชื่อเต้ยเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะให้เขาแซ่สักข้อนึงแล้วกันว่าทําไงวะได้วันละล้านวันละล้านเลยเนี่ย5ความลับเนี่ยเดี๋ยวจะมีจากหนังสือหลายเล่มนะหนังสือเล่มนี้ก็มี Art of Thinking Clearly หนังสือเล่มนี้โคตรดีอ่ะวิศิลปะแห่งการคิดเที่ยงคิดอย่างชัดเจนคนส่วนใหญ่คิดไม่ชัดเจนคนส่วนใหญ่คิดไม่เที่ยงแล้วก็คิดไม่คิดในข้อนี้ในหนังสือเล่มนี้จะมีประมาณ100กว่าข้อ100กว่าข้อที่มนุษย์ชอบคิดผิดกันทฤษฎีผิดๆของเขาไม่ใช่100ข้อ99นะครับมี99ข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาคิดผิดเขาก็ตัดสินใจผิดเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีอะไรเจ๋งๆมาเล่าให้ฟังกันเอาอีกเล่มนึงไหมพี่หน่อยเล่มบนสุดนั่นน่ะ Think Your Way to Wealth อ่ะเมื่อกี้เพิ่งสอนในคอร์สมาเดี๋ยวจะเอาแอบหอในคอร์สมาสอนนิดนึงนะครับ5ความลับของการจับ100ล้านใน1ปี5ความลับของการจับ100ล้านใน1ปีแต่อย่างแรกเลยคุณรู้ไหมว่าผมตอนนี้ผ่าน100ล้านมาเยอะแล้วมันเราคิดกันถึงเป็นหลักพันล้านละตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นนะว่าตัวเองถึงพันล้านได้แต่มันมีข้อหนึ่งโอเควันนี้เอาข้อนี้มาเฮ้ยมีอีกสไลด์หนึ่งที่พี่ส่งมาให้เดี๋ยวต้องให้คนเอานี้ก่อนจบก่อนข้อแรกก็คือว่าคุณจะต้องเปลี่ยนร่างกายตัวเองหมายความว่าอะไรเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายคุณจะไม่เคยเห็นวินเนอร์ในชีวิตนะวินเนอร์คือผู้ชนะในชีวิตผู้ชนะในชีวิตคนไหนจะไม่มีเลยนะเราจะกำลังคุยถึง100ล้านใน1ปีจริงๆเยอะกว่านั้นก็ได้แต่คุณจะไม่เคยเห็นผู้ชนะในชีวิตคนไหนที่เดินหลังคอมที่เดินเหมือนกับว่าชีวิตนี้หมดอะไรตายอยากแล้วเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายของตัวเองเรื่องนี้เนี่ยโทนี่โรบินส์ก็สอนบ่อยๆนะพอดีวันนี้แอบเอามาสอนจากคอร์สนิดนึงนะครับโทนี่โรบินส์จะสอนเรื่องของการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองตอนแรกเนี่ยผมไปเรียนกับเขา20ปีที่แล้วนานแล้วจนแบบเอาที่เขาใช้สอนเนี่ยไปใช้สร้างความสำเร็จให้ตัวเองเยอะแยะจนมีตอนนี้แบบอยากจะมาสอนคนอื่นบ้างนะครับเรื่องนึงที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเปลี่ยนวิธีการใช้ร่างกายแล้วคุณจะไม่เคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่มีแต่ความเดินเหี่ยวๆเดินคุณสังเกตในคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นเหยื่อของชีวิตเขาจะเดินเหี่ยวๆแบบนี้แต่คนที่ประสบความสำเร็จเดินแบบหลังตรงเดินแบบเป็นผู้นำคำนี้สำคัญนะเดินแบบเป็นผู้นำข้อนี้ผมแบบเรียนมาจากตอนแรกแบบเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยผมก็จะเห็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเนี่ยแล้วเดินแบบเป็นผู้เขาเดินขึ้นเวทีเนี่ยแม่งเดินแบบโคตรเท่แล้วก็แบบแฟนก็สวยแฟนก็เป็นแบบว่าเป็นอย่างกับดาราผมคิดว่ากูจะต้องเอาแบบนั้นกูจะต้องเป็นคนรวยกูจะต้องเป็นคนรวยประสบความสำเร็จหลักพันล้านที่ยังหน้าเด็กหน้าหล่อเพราะเราจะไม่ค่อยเห็นนะที่ว่าคนไทยที่แบบว่าส่วนใหญ่เขาจะแบบเครียดกับงานใครที่แบบประสบความสำเร็จสูงๆอะไรเงี้ยหลักพันล้านอัพเงี้ยก็จะแบบดูเครียดกับงานดูเหนื่อยประชุมทั้งวันหรือไม่ก็ดูมีลูกน้องเยอะๆอะไรเงี้ยผมไม่ต้องการแบบนั้นนะผมตั้งเป้าเลยผมจะต้องเป็นคนระดับพันล้านแบบที่ดูเด็กและหนุ่มที่สุดในประเทศไทยที่ดูหล่อต้องเป็นแบบเป็นไอดอลในด้านนั้นด้วยผมตั้งเป้าเรื่องนั้นเลยแล้วเรื่องนั้นก็มาจากการเป็นเจ้านายร่างกายของตัวเองนั่นคือข้อหนึ่งจำไว้เลยคุณจะต้องเป็นเจ้านายร่างกายของตัวเองโอเคเปล่าถ้าอยากจะจับ100ล้านภายใน1ปีจงเป็นเจ้านายร่างกายของตัวเองนั่นคือสรีระร่างกายของตัวเองวิธีการเดินวิธีการข้อสำคัญคืออย่างห้ามเดินหลังคอมโอเคขอบคุณมากทุกคนที่แชร์ให้ แล้วคุณจะต้องคิดดูว่าเป็นคนรวยประเภทไหนเป็นคนรวยประเภทที่ว่านึกภาพตัวเองจินตนาการตัวเองโอเคเมื่อกี้นี้สอนในคลาสยังสอนมีอันนึงที่อยากจะสอนในคลาสด้วยคือวิธีการสร้าง compelling future วิธีการสร้างอนาคตในหัวทุกอย่างในโลกนี้ถูกสร้าง2ครั้งถูกสร้างในหัวก่อนแล้วไม่ค่อยมาเกิดความจริง คุณคือ
คุณคือผู้สร้างโลกของตัวเองด้วยจินตนาการจำไว้โอเคนั่นคือข้อแรกข้อแรกคือสร้างโลกในหัวก่อนวิชั่นของคุณวิชั่นของผมคืออะไรผมคือฉันจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นสัญลักษณ์แห่งคนสำเร็จเป็นสัญลักษณ์เลยนะเว้ยของประเทศเลยบางข้าคนเขาบอกว่าคิดถึงคนสำเร็จคิดถึงบัณฑิตสำเร็จในเรื่องไหนสำเร็จในทุกด้านสำเร็จในด้านความรวยความสำเร็จในด้านอินเตอร์ความสำเร็จที่ปฏิเสธไม่ได้ความสำเร็จในความสามารถความสามารถที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่แบบว่าเออบางคนแบบช่วงนี้ก็แบบบางไลฟ์โค้ชอะไรอย่างงี้ก็อาจจะบางคนก็จะมองว่าเออมีความสำเร็จอะไรวะมึงมาสอนคนอื่นเรื่องความสำเร็จสอนคนอื่นในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมตั้งเป้าเลยกูจะต้องมีความสำเร็จที่ปฏิเสธไม่ได้เป็นความสำเร็จระดับอินเตอร์นะครับนั่นคือ create สร้างฟิวเจอร์สร้างอนาคตในหัวของคุณเองเพราะฉะนั้นข้อแรกคือเป็นเจ้านายร่างกายของตัวเองข้อ2คือสร้างอนาคตในหัวของตัวเองผมก็สร้างในอนาคตในหัวก่อนว่าเอาที่มันโดนใจคุณอะที่โดนใจผมคือเราเห็นอะไรที่มันนะมันแบบไม่ค่อยโอเคที่เราไม่ชอบเช่นเราก็อยากเป็นคนรวยนะแต่ฉันอยากเป็นคนรวยประเภทที่ว่าเจ๋งทุกด้านกูไม่เอาเรื่องเงินอย่างเดียวมันจะต้องเจ๋งทุกด้านต้องแบบร่างกายเรื่องของหน้าตาเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของความสำเร็จด้านครอบครัวเรื่องความสำเร็จด้านสุขภาพความสำเร็จด้านจิตวิญญาณความสำเร็จด้านมันสมองนะครับคนเขาคิดเราว่าเราเป็นคนฉลาดพูดง่ายเราเป็นคนฉลาดเราเป็นคนที่มีสติปัญญานั่นแหละผมตั้งเป้าไว้แบบนั้นฟิวเจอร์ของผมในหัวนะอนาคตในหัวคืออันนี้แล้วมันแบบให้แรงบันดาลใจมากเพราะเราอยากจะเป็นแบบเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นข้อ2คือสร้างอนาคตในหัวก่อนสร้างในอนาคตในหัวก่อนเพราะฉะนั้นก่อนคุณจะเป็น100ล้านใน1ปีเนี่ยคิดเรื่องพวกนี้ก่อนผู้ตัวคุณเนี่ยจําไว้เลยตัวคุณเนี่ยตัวเราอ่ะถ้าโลกจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนก่อนจําไว้ข้อ3ถ้าโลกจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนก่อนข้างล่างนี้เอาขาวๆออกไปหน่อยนึงเยอะมันเยอะเกินไปโอเคถ้าโลกจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนก่อนถ้าข้างนอกภายนอกจะเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนก่อนถ้าคุณอยากจะได้มากขึ้นเราต้องเก่งขึ้นก่อนโอเคข้อ3ข้อ4เอาสไลด์อันที่พี่ส่งให้อีกอันนึงฉันจะต้องสร้างระบบเองเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ก่อนเล่าเรื่องนี้เดี๋ยวให้เต้ยมาเล่าดีกว่าข้อ4ข้อ4เรื่องที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่เรื่องที่4คือขยายตัวคุณเองมันล้อกับข้อที่3พอดีเลยนั่งนี่แหละนี่เรื่องที่3สวัสดีค่ะทุกคนนี่จำได้ไหมเต้ยเข้ามาใกล้เลยไม่ค่ะเข้าไปใกล้นะไม่ต้องกลัวพี่ไม่ได้กลับโอเคค่ะก็คือข้อ4นะคะคือเมื่อกี้เต้ยเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะบอกว่าเนี่ยอาจารย์เมื่อก่อนนะคะเต้ยเคยแบบจำกัดตัวเองอะค่ะคือเราอะไม่ได้เห็นความสามารถของตัวเองเราก็เลยแบบจำกัดตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่อยากได้เงินเดือนเท่านี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจำกัดตัวเองไว้แค่ 30,000 นะคะแล้วเรามีความเชื่อว่าเราเนี่ยมีความสามารถกับเงินเดือน 30,000 มันเลยทำให้บางเดือนเนี่ยอาจจะมีคอมมิชชั่นที่มากขึ้นหรือเราสามารถทำยอดขายได้มากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเต้ทำงานธนาคารนึกออกไหมคะมันเลยทำให้เรามีเหตุที่จะต้องแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเงินที่มันเกินจาก 30,000 อ่ะมันจะต้องมีเหตุให้เราต้องใช้จ่ายออกไปเราไม่เคยได้มีความสามารถในการที่จะมีเงินได้มากกว่านั้นเลยใช่ค่ะ ใช่แล้วพอจริงๆพอเรานิยามตัวเองว่าเราเป็นคนประเภทเงินเดือน 30,000 มันเราก็ค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์มให้ได้ประมาณนั้นใช่ๆแล้วทําไกลความสามารถก็ประมาณนั้นใช่ค่ะความสามารถก็ประมาณนั้นเช่นกันใช่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้แบบขยายคนนี้เดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนคนนี้วันละล้านแล้วหน่อยเกินแล้วนะเกินแล้ววันละล้านวันละนะวันละค่ะตอนนี้เกินแล้วแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็สะบักสะบอมพอสมควรใช่ค่ะลองมาหลายอย่างใช่ค่ะจุดเริ่มต้นที่ 30,000 บาทต่อเดือนจนมาถึงตอนนี้เกินวันละล้านก็เดินทางมาเยอะใช่ไหมก็เคยไปหาอาหารเสริมเคยนู่นทุกอย่างเลยค่ะเป็นคนที่มีไฟมากเป็นคนที่มีไฟแบบเป็นคนที่แบบว่าหิวอ่ะเป็นคนหิวอ่ะต้องการพูดตรงๆคือหิวเงินมากอะไรอย่างเงี้ยต้องการแบบ
ความสำเร็จมากแต่หิวความสำเร็จดีกว่าเพราะใช่หิวเอาพูดเราก็พูดตรงๆอ่ะนะก็เราก็ต้องการเงินเราหิวความสำเร็จนั่นแหละใช่ค่ะเราแบบอยากสำเร็จเราอยากรวยมากอะไรอย่างเงี้ยเราอยากใช้ชีวิตแบบคนรวยมากใช่คือเราแบบคืออยากใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะเออที่แบบว่าวันๆแบบไม่ทำอะไรเลยอ่ะคือหนูอ่ะทำงานในห้างตอนสมัยเรียนคือทำคือแบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยสมัยเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบพวกนี้แม่งไม่ทำงานทำการกันหรอวะเนี่ยแม่งมาเดินห้างกันทุกวันเลยช้อปปิ้งกันอยู่ได้ทุกวันเลยอย่างเงี้ยนี่ออกไหมคะเออนั่นแหละคือความสงสัยของหนูอะที่ทำไมถึงเขามาเดินห้างมาใช้ชีวิตกันได้แบบสบายๆแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตแบบนั้นบ้างเราเห็นแบบเขาขับรถหรูอะไรอย่างเงี้ยใช้แบบชีวิตแบบสบายเราก็อยากเป็นแบบนั้นก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มีชีวิตแบบนั้นด้วยแต่เราไม่เข้าใจเรื่องเราไม่ได้เข้าใจแบบปัจจุบันเนี้ยว่าเฮ้ยจริงๆแม่งมันต้องคิดยังไงวะใช่ค่ะคือเราไม่มีmindset ของความสำเร็จตรงนี้ใช่ใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ที่เรียนกับพี่นะเมื่อกี้ผมเพิ่งสอนคอร์สนี้เสร็จสอนชอชื่อว่ามนุษย์เนรมิตนะครับก็พูดถึงการที่จะเสกสิ่งต่างๆได้ง่ายๆในชีวิต manifest ภาษาอังกฤษเรียกว่า manifest คอร์สชื่อว่า the manifester ไง manifester manifest เพราะทำให้ปรากฏนะครับทำให้ทุกสิ่งมันปรากฏในชีวิตของคุณเองจริงๆแล้วที่จะสอนสำคัญเลยในข้อนั้นก็คือว่าเราทุกคนก็คือความเชื่อของเราเองใช่เราคือผลผลิตความเชื่อของเราเองเพราะนั้นถ้าคุณเชื่ออย่างไรก็ตามเมื่อกี้นี้มีเรื่องอะไรวะที่มันปังมากเลยพอเสร็จแล้วก็แบบมาเจอเรื่องของกฎแรงดึงดูดค่ะแล้วก็เลยศึกษาพอศึกษาเข้าไปเสร็จปุ๊บไปเจอเรื่องของการขยายรันเวย์ค่ะค่ะก็คือแบบเขาพูดถึงแบบการขยายรันเวย์ให้เราขยายรันเวย์ที่ใหญ่ขึ้นเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเหมือนที่หนูแบบจำกัดตัวเองไว้แค่30,000เหมือนหนูเป็นแค่ดอนเมืองเป็นแค่สนามบินดอนเมืองอย่างเงี้ยค่ะรันเวย์หนูเล็กเหมือนกับว่าเครื่องบินใหญ่ๆแอร์บัส A380จะลงจอดอย่างเงี้ยลงจอดไม่ได้คือเหมือนกับว่าเราจำกัดที่30,000แต่เดือนนั้นอ่ะโอ้ได้ค่าคอมได้คอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบได้เป็นแสนอ่ะแทนที่จะได้เป็นเงินเก็บไม่ได้เลยค่ะอาจารย์มีเหตุให้แบบให้เงินมันหายไปใช่สุดท้ายก็จะเหลืออยู่แค่เนี้ย30,000แล้วก็ไปจ่ายค่าหอค่านู่นค่านี่ค่าอะไรสุดท้ายหมดนะคะใช่เป็นอย่างนั้นเลยเราก็เลยอ๋อเราต้องขยายรันเวย์ตัวเองให้ใหญ่จากตอนนี้เป็นดอนเมืองเราต้องขยายให้เป็นสุวรรณภูมิไปเลยเราต้องกลายเป็นคนประเภทนั้นใช่ผมจะบอกสรุปให้ดีกว่าเอาง่ายๆนะครับนี่เป็นหนึ่งในนิดนึงของคอร์สมนุษย์เนรมิตคนที่เรียนคอร์สนั้นน่าจะได้อะไรไปเยอะมากเลยผมจะเอามาแถมตรงนี้นิดนึงเอามาแถมในไลฟ์เผื่อใครจะได้อันนี้ไปคือประเด็นคือทำไมต้องขยายตัวเองเพราะเมื่อคุณอะไรเมื่อถ้าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะได้อะไรแบบไหนคุณต้องกลายเป็นคนแบบนั้นก่อนคุณต้องกลายเป็นคนประเภทที่คนประเภทที่ได้สิ่งนั้นใช่โอเคป่ะเต้ก็ขยายตัวเองเลยค่ะเต้เชื่อว่าคือจากตอนแรกจำกัดไว้แค่30,000ก็คือคิดไปเลยเชื่อไปเลยว่าเฮ้ยความสามารถแบบกูอ่ะพูดแบบหยาบๆเลยนะเฮ้ยแบบกูเนี่ยความสามารถแบบกูจะโคตรเก่งเลยใช่กูต้องได้เดือนละหลายแสนพอวันที่หนูแบบตัดสินใจว่าเราเนี่ยจะต้องได้เดือนละหลายแสนหนูได้งานธนาคารที่ดีเลยค่ะก็คือตอนนั้นหนูก็แบบได้ไปทำงานที่ชาร์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ได้ย้ายได้แบบมีธนาคารอื่นมาทาบทามเพราะว่าเห็นผลงานเราดีอย่างเงี้ยไม่ออกมาก็ได้ย้ายธนาคารอย่างเงี้ยค่ะด้วยแบบเงินเราก็แบบรายได้ดีขึ้นข้อสำคัญที่ผมจะต้องเน้นคือเวลาคุณอยากจะได้อะไรเนี่ยอย่าพยายามหาเหตุผลค่ะอย่าพยายามหาเหตุผลบอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะมาได้มาได้ยังไงวะเข้าใจปะมันจะเราจะไม่มีทางเห็นทางอย่างเต้ยจะเห็นทางก่อนล่วงหน้าว่ามันจะเป็นยังจะไปมันจะต้องมาจากอีกธนาคารนึงหรือมันจะต้องไปการมันจะไม่ใช่แบบนั้นคำตอบคุณจะบางทีคนส่วนใหญ่จะขานตัวเองก่อนจะขานตัวเองว่ามันคงไม่ได้หรอกอยู่ดีจะได้อะไรแบบนั้นได้ไงโดยแล้วคนรอบข้างแม่งก็จะมาช่วยผสมลงด้วยมันกำลังคิดหาเหตุผลอะไรกันคือเหตุผลของเขาเนี่ยมันเริ่มปีกมุมมองมันจะเล็กมากแต่จักรวาลเนี่ยมุมมองใหญ่กว่าเขาจะส่งมาได้ไม่รู้กี่ทางเป็นหลายๆทางก็เอาทางที่สะดวกที่สุดอ่ะแต่ว่าคุณอย่าพยายามหาเหตุผลของตัวเองที่บางทีส่วนใหญ่มุมมองของเรามันแคบมากโอเคใช่ค่ะ